ค่ะวันนี้เปิดประตูบ้านดินสี่คิ้วนะคะบ้านดินที่ทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยมิสเตอร์เคิร์แมนนะคะก็วันนี้แม่หนึ่งจะมาขอพูดถึงบ้านดินประยุกต์ค่ะข้อดีและข้อเสียเขาก็มีนะคะในบ้านดินประยุกต์นะคะฮะข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือค่ะเสริมเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานค่ะข้อดีข้อที่สองก็วัสดุไม้ทุกวันนี้ก็หายากนะคะใช้วัสดุสังเคราะห์ในท้องตลาดแบบนี้ค่ะสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะคะข้อดีข้อที่3ค่ะไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยค่ะข้อดีข้อที่4ค่ะมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นนะคะแต่ข้อเสียก็มีนะคะข้อเสียก็คือข้อที่1ค่ะถ้าเราต้องการซ่อมแซมค่ะก็ไม่สามารถที่ซ่อมแซมทำด้วยตัวเองได้เหมือนบ้านหลังนี้นะคะข้อเสียข้อที่2ก็คือคอนกรีตค่ะและเหล็กค่ะก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อเสียข้อที่3ค่ะการก่อสร้างค่ะก็จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมืออย่างเงี้ยค่ะต้องมีงานเทคนิคมีช่างฝีมืออาชีพเข้ามาช่วยค่ะข้อที่4คือทำให้ราคาบ้านแต่ละหลังนะคะต้องหมดไปกับค่าแรงและค่าวัสดุต่างๆนะคะก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูค่ะมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอัปเดตผลงานคุณภาพของทีมงานมิสเตอร์เคลแมนค่ะบ้านดินสีคิ้วกันค่ะชมค่ะสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับบ้านที่ซ่อมบำรุงต่อเติม อยู่ที่สีคิ้วนี่ครับก็ตอนนี้กำลังก่อกำแพงนะครับใกล้จะเสร็จละคือกำแพงเนี่ยสูง4เมตรกำแพงเนี่ยสูง4เมตรกว่าๆหน่อยครับนี่ก็มีการเตรียมก็ผนังบางส่วนเนี่ยฉาบดินไปแล้วนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะเป็นการฉาบรอบแรกที่ใช้ดินเหนียวปนทรายคือความสูงอ่ะค่อนข้างสูงก็จะทำให้บ้านเนี่ยโปร่งขึ้นนะครับแต่ด้วยความสูงขนาดนี้บางคนสงสัยว่าทำไมต้องสูงขนาดนี้หรือมันไม่มีปัญหาเรื่องกำแพงล้มเอียงจริงๆแล้วไม่มีครับคือขั้นตอนการทำเนี่ยหรือวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเหล็กเนี่ยมันจะกำกับตัวผนังของดินแล้วก็มีการเสริมเหล็กนะครับเป็นบ้านดินค่อนข้างประยุกต์นิดนึงเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอาคารครับเราจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะครับค่ะขอบคุณมิสเตอร์เคลแมนนายช่างใหญ่ของเราค่ะได้มาอัปเดตค่ะบ้านดินสีเขียวค่ะได้มาแบ่งปันค่ะในเรื่องการสร้างบ้านดินนะคะเขาเป็นช่างผู้ชำนาญงานค่ะช่วงนี้งานก็จะล้นๆนะคะก็แม่เองก็ได้คลิปมาเพื่อเผยแพร่ให้น้องๆลูกๆหลานๆชมนะคะแม่เองจะสรุปนะคะสรุปก็คือสภาพธรรมชาติค่ะเริ่มหมดไปนะคะวัสดุในระบบอุตสาหกรรมต่างๆค่ะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะและใช้พลังงานเป็นจำนวนมากนะคะทั้งในการผลิตและในการขนส่งนะคะทำให้เกิดมลภาวะมลพิษต่างๆค่ะในกรณีที่สร้างบ้านใช้อิฐคอนกรีตอะไรทุบทำลายเงี้ยแต่แม่หนึ่งจะมาเข้าประเด็นที่ว่าถ้าเราสร้างบ้านดินค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นดินสีดินค่ะควบคู่ไปกับวัสดุสังเคราะห์ในการก่อสร้างนะคะก็ยังไงคะก็อยากจะให้ประยุกต์ใช้ค่ะมันก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ดินของเรานะคะแล้วก็เราก็จะได้อยู่นานอยู่ทนค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนบ้านดินภูมิวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ